ภาพล่าสุดคุณยายบรรเจิดศรีบั้นปลายวัย98หลังหวนคืนจอในพรหมลิขิตตอนจบซีนที่ดีที่สุดในพรหมลิขิตตอนจบค่ะคือการได้เห็นหน้าคุณยายบรรเจิดศรีในวัย98ปีที่ถึงแม้ว่าตอนจบของพรหมลิขิตนั้นอาจจะขัดใจแฟนละครอยู่มากเนื่องจากมองว่าตัดจบบทเร็วเกินไปแต่พรหมลิขิตค่ะก็ยังกวาดเรตติ้งสูงไม่ใช่เล่นและยังมีฉากที่ใครหลายคนประทับใจค่ะอย่างฉากการมาปรากฏตัวของคุณยายบรรเจิดศรียมาภัยซึ่งเพจดังอย่างหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บได้โพสต์ถึงซีนที่ตราตึงในละครพรหมลิขิตตอนจบกับฉากคุณยายนวลยายของเกศรางปรากฏตัวในฝันของทั้งเกศรางที่อยู่ในร่างการะเกดและออกยาวิเศษสาครโดยทางเพจค่ะมีการเปิดเผยว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของพรหมลิขิตคือการปรากฏตัวของคุณยายบรรเจิดศรีนักแสดงอาวุโสวัย98ปีซึ่งในชีวิตจริงคุณยายบรรเจิดศรีเป็นย่าแท้ๆของอึ่งและเป็นแม่ของคุณสรยาผู้เขียนบทซึ่งต้องบอกเลยแหละค่ะว่าถึงแม้ว่าคุณยายบรรเจิดศรีจะอายุมากขึ้นถึง98ปีแล้วแต่ท่านนั้นก็ยังดูแข็งแรงและสดใสเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยล่ะค่ะ